ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ยายหลานเราจะรักแล้วไปด้วยกันค่ะเช้านี้เราต้องสวมหมวกเพราะว่าแดดแรงมากยังไม่7โมงเช้าลูกศิษย์คุณแม่ดูอยู่ที่ตรงไหนของมุมของโลกทุกประเทศเลยกรุณานะคะส่งโลเคชันของตัวเองเข้ามาค่ะเพราะวันนี้เรามีรักไปด้วยกันกับแพทวงเคลียร์ค่ะเมื่อกี้นี่คุยกันเล่นๆบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเรื่องการเดินทางไปด้วยกันถ้าเผื่อว่ามีโอกาสนะคุณยายก็อยากจะทำงานต่อเพราะเมื่อคืนนี้เศรษฐีดูเยอะมีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีจริงๆนะคะบอกว่าแสงเมื่อวานนี้สวยมากประเด็นดีมากมันทำให้เกิดความเข้าใจในมิตรภาพลึกซึ้งและหลังจากรายการเสร็จมีเคลียร์ใจกันเล็กน้อยเคลียร์ไม่เคลียร์เอาเล่าก่อนเคลียร์มากเคลียร์มากค่ะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องคุณพ่อของแพทเองค่ะที่มันติดค้างในใจหนูมา10กว่าปีคือเราพยายามทำความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็ยังมีอยู่อีกส่วนนึงที่เราไม่เข้าใจสักทีแล้วเมื่อวานนี้คุณยายเหมือนปลดล็อกปลดล็อกหนูเลยค่ะตอนพระอาทิตย์อัสดงหลังจากรายการเสร็จต่อกันอีกสัก10นาทีค่ะจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่เรากักเอาไว้รออั้นเอาไว้มันอาจจะเรียกว่าความสงสัยมันเรียกว่ามันสงสัยอ่ะมันไม่เคลียร์มันก็ไม่ปลดใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มีคำพูดที่พวกเราพบได้จากการปฏิบัติคือถ้ามันหมดสงสัยมันหมดทุกข์มันไม่ใช่เรื่องเก่งไม่เก่งลูกแค่มันหมดสงสัยคือความจริงมันคืออย่างนั้นแหละคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วท่านไม่บอกก็ไม่ได้หมายความว่าท่านปกปิดหรือท่านไม่รักแต่อาจจะรักมากก็ได้แล้วรักมากทั้งรักตัวท่านด้วยนะคือเพื่อให้ท่านน่ะไปอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องให้เมียให้ลูกต้องกังวลเพื่อให้ท่านก็ไปดีด้วยแล้วเราก็อยู่ดีเพราะเรารู้ว่าการตัดสินใจของชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งกับการเกิดตายและจากพรากเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ใช่คนหนึ่งต้องอยู่เพื่อคนหนึ่งไม่ใช่นะคะคนหนึ่งมีชีวิตที่จะตัดสินได้ตามที่เขาเลือกเพื่อที่เราจะเคารพในคนที่เรารักที่เลือกอย่างหมดสงสัยหมดหัวใจของเราเลยเราไม่สงสัยทำไมพ่อเลือกที่จะไปปฏิบัติธรรมทำไมพ่อเลือกที่จะไม่บอกทำไมพ่อเลือกที่จะทำให้ทุกคนไม่ต้องกังวลกับการเจ็บป่วยถ้าเราหมดสงสัยในเรื่องนี้เราปลดล็อกตัวเราจริงไหมลูกเราเลยตั้งชื่อวันนี้ว่ารักไปด้วยกันแล้วถ้าเราอยากจะเดินตามกันวันนี้เราจะขึ้นไปที่บนพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะพูดทีสิซ้อมก่อนเข้ารายการพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ใช่ค่ะทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักค่ะเดินตามมาเลยนะคะจะดูกันนะคะว่าแพทเดินตามคุณยายทันไหมทันเพราะว่าขายาวกว่าแต่สิ่งที่คุณยายกำลังจะเซฟก็คือต้องขึ้นแบบลมหายใจหนึ่งลมหายใจนะลูก1ลมหายใจมาอาจจะไปสัก19เวลาขาขึ้นมันไปเร็วไม่ได้แต่ต้องกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจตอนขาขึ้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าขึ้นที่สูงต้องช้าช้าอ๋อลืมไปความรักก็ต้องช้าจริงความรักต้องช้าๆประชดไม่ได้นะความรักประชดไม่ได้และความรักต้องรอได้คอยได้ความรักพิสูจน์แบบชนิดใช้อารมณ์ไม่ได้หรอกเคยพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมค่ะเขาเล่าเมื่อคืนนี้เล่าหลายเรื่องเลยค่ะเล่าที่เคยผ่านมาทั้งหมดเลยค่ะคือเราก็ไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าที่ให้พี่ต่อเขาโทรไปบอกว่าอยากคุยกับเด็กคนนี้เพราะว่าเห็นหัวใจของโพธิสัตว์บางอย่างตอนที่อยู่ในรายการเจาะใจพอดีพี่ดูสัมภาษณ์ไงเอ๊ะเราก็นั่งฟังแล้วก็โรงพยาบาลที่จันทบุรีเป็นโรงพยาบาลที่คุณยายก็เป็นพรีเซนเตอร์เรื่องเป็นมะเร็งค่ะแต่ไม่เป็นผู้ป่วยก็คุณหมอน่ะมาขอให้ช่วยว่าคุณแม่ต้องพูดเรื่องมะเร็งให้ดีนะเพราะเดี๋ยวคนไม่ไปรักษาหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ไปโรงพยาบาลเลยเพราะจะมาทำธรรมชาติบำบัดบอกโนคุณแม่พูดชัดเจนว่าคุณแม่รักษาถึง3วิธีการ1มีคุณหมอทางวิทยาศาสตร์ดูแลอย่างดี
และเป็นผู้ที่เอาของขวัญไปให้คุณหมอทุกครั้งที่ไปตรวจว่า มันนอนแอคทีฟเพราะได้ทำเรื่องธรรมชาติบำบัดกับเนี่ยค่ะภาวนาบำบัดทำร่วมกันไปนะคะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยที่หยุดเนี่ยเพราะอะไรก็พักค่ะรอได้ค่ะรอได้พักรอได้ไม่รีบค่ะทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะมีคนถามว่าไลฟ์วันละ3ชั่วโมงไอ้3พีเรียดเนี่ยมันเอาแรงมาจากไหนแรงมันมาจากความกตัญญูต่อพระธรรมอ่ะพร้อมเดินนะค่ะอ่ะตามมาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะก็เป็นโอกาสที่จะได้กลับมาดูว่าจะมีเห็ดไหมด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ฝนตกพอฝนตกดูสิพระจันทร์ยังอยู่เลยเนาะเมื่อคืนนี้ยายออกมาเดินจงกรมพระจันทร์ตรงหัวเลยอ่ะเนี่ยที่เนี่ยมันจะต้องมีที่ที่พวกเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นอันซีนนะเนื่องจากว่าสะใจดีไม่อยู่ไม่มีใครมาถางทางกรุณามีสติกับสายตาที่9จดจิตอยู่กับลมหายใจขณะที่กายเคลื่อนไหวมันจะไม่เหนื่อยหายใจเข้าลึกๆอั้นลมหายใจไว้พ่นลมหายใจออกทางปากยาวอ่อนโยนอีกครั้งอั้นออกซิเจนไว้ก่อนแล้วคืนคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางปากยาวๆโอ้ปากก็ไม่รกเนาะตอนแรกนึกว่าปากจะรกไม่รกชุ่มชื้นอันนี้เป็นที่เบรกคุณยายอีกจุดหนึ่งโอ้โหคุณยายเดินขึ้นเร็วนะคะขนาดแพทว่าแพทเองก็ออกกำลังกายสามลมหายใจของยายสามลมหายใจค่ะหนูยังแบบใจเต้นเลยค่ะคุณยายแข็งแรงมากค่ะกับวัยเนาะอายุขนาดนี้ตอนนี้ไขมันถูกเบิร์นขาแข็งแรงมากแขนไม่มีแฟกเลยจริงไม่ต้องไปเข้าโรงยิมสมัยก่อนเป็นสมัยก่อนเป็น PR Manager World Club นะโอ้แอโรบิกนี่เป็นคนนำเข้านะเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะเดินแล้วก็เมื่อกี้นี้สอนเรื่องสมาธิบำบัดเนี่ยพอเราหยุดหายใจเข้าอีกครั้งจะลึกพูดเนี่ยคือการคืนลมหายใจออกอ่ะลองดูสิร้องเพลงตอนไหนตอนออกหายใจออกเก่งบางคนบอกตอนพูดนะหายใจเข้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ค่ะหายใจเข้าจะสั้นมากเลยค่ะแล้วหายใจออกในอย่างพวกเราสวดมนต์เนี่ยถ้าเราหายใจเข้าอย่างนี้นะคะตอนแรกแล้วต่อไปมันจะสั้นลงหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตนี่คือลมหายใจออกหมดค่ะไอ้นี่เวลาเขาสูงปี๊ดต่ำไหนละสิเราแลกกันเอาสักสูงนะสูงแบบเราประมาณชวนคุยมันจริงๆก็คือแบบเวลาที่หนูร้องเพลงคือต้องหายใจเข้าเราต้องกั้นไว้ก่อนเพื่อที่จะใช้ลมอ๋อเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยคืออานาปานสตินะนี่คือหายใจอย่างรู้ตัวมีสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้รอบมีสติสัมปชัญญะคือรู้เร็วรู้รอบรู้ตัวทั่วพร้อมเอาจริงเปล่าเราแต่ว่าที่ผ่านมาคือหนูไม่ได้รู้ตัวกำลังทำอะค่ะมันจะเป็นว่ามันเป็นระบบออโต้ที่เราฝึกหายใจเข้าแล้วก็กั้นไว้เพื่อที่จะร้องเพลงให้ออกมาได้แต่ว่าหลังจากนี้จะพยายามฝึกว่าให้รู้จ้ะคือมันก็เลือกเอาจิตมันรู้ทีละเรื่องนะจ๊ะจิตรู้ทีละเรื่องเดี๋ยวก่อนนะของคุณยายเนี่ยลมหายใจเป็นแบกแล้วคือทันทีที่มันเกิดอะไรขึ้นคุณยายจะกลับบ้านลมหายใจคือบ้านของคุณยายละมันคือแบกเราจะปลอดภัยแต่เวลาที่เราฟังเราต้องเอาจิตจดจ่ออยู่กับการฟังเวลาที่เรารู้สึกเราต้องเอาจิตจดจ่ออยู่กับความรู้สึกซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันเป็นจิตตสังขารมันปรุงแต่งจิตที่พอหนึ่งลมหายใจเป็นแบกเห็นความรู้สึกเห็นความโกรธเป็นความรู้สึกเราจะเห็นความโกรธอย่างอ่อนโยนทันทีเพราะแบ็คเราดี
พอแบ็คเราดีความอ่อนโยนนั้นก็ค่อยๆ คลายคืนมันบายบายมันไปด้วยตัวมันเองเราไม่ต้องบังคับการปฏิบัติอย่างเงี้ยคือวิถีชีวิตเลยนะลูกสมัยก่อนขึ้นก็เครียดร้องไห้ให้กลับไปที่ลมหายใจดูความอึดอัดอย่างอ่อนโยนเหมือนเอามือลูบหัวเด็กที่กำลังสะบัดมันดื้อแล้วก็อ่อนโยนตบๆอย่างเงี้ยสัก 2-3 ลมหายใจเด็กจะสงบอย่ากระชากเวลาที่หัวใจเราดื้อกระชากมาเยอะช้ำเยอะค่ะก่อนหน้านี้กระชากเยอะค่ะใช่ไหมช้ำเยอะไม่ได้ลูบหัวไว้เราเบรกที่2นั้นฮะคราวนี้ถึงข้างบนได้เลยค่ะไปแล้วนะคะมาค่ะเพราะตอนนี้มันจะเดินไปสบายๆแต่ใบไม้ของขี้แรดเนี่ยมันเริ่มเป็นปุ๋ยนะคะคุณแม่สังเกตเดี๋ยวพอตอนช่วงจะออกพรรษาเนี่ยเราจะมาเก็บเห็ดกันค่ะอันนี้ค่ะคือที่เกิดของเห็ดค่ะเราจะมีโอกาสที่จะมาเขาเรียกว่าโปรยเชื้อเห็ดไงจำได้ไหมคราวก่อนนู้นน่ะพอเราโปรยเชื้อเห็ดไว้ก่อนพอมันเจอฝนเจอแดดเห็ดมันกระจายอันนี้เตรียมอยู่ในกำหนดการนะจ๊ะจ้ะอยู่ในกำหนดการของแอดเวนเจอร์ของแม่ชีชุด40พรรษาเนี่ยกำหนดการแอดเวนเจอร์ชื่อเท่มากเลยแอดเวนเจอร์ Adventure. คือเขาจะต้องทิ้งผลผลิตทุกรุ่นจะมีผลผลิตรุ่นโควิด19เพาะถั่วงอกรุ่นหลุมหลบภัยเอาเมล็ดพันธุ์ที่รุ่นโควิด19เพาะมาปลูกพอหลุมหลบภัยจบเหลือ21วันมหัศจรรย์ชีวิตที่ต้องเร่งงานที่เสร็จก็เอามากินได้แล้วโหมันง่ายมากเลยลูกแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นนั้นทุกรุ่นแม่ชีทุกรุ่นที่เราเลี้ยงข้าวเขาเนี่ยเราต้องเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยออกมาปรุงและแบ่งปันนี่เห็ดมันเป็นอีกหนึ่งที่จะต้องโรยตอนนี้พอมีฤดูฝนเขาจะต้องเอาเห็ดที่เนี่ยมาปั่นไม่จะเอาเห็ดข้างนอกด้วยนะมาปั่นแล้วก็โรยค่ะพร้อมยังคะเราสลับให้เขาขึ้นอ่านนะคะมี2วิธีนะคะ1เอามือจับที่2แล้วเดินค่อมระหว่างเส้นกลางแพทย์ลองดูเขาขึ้นจนเขามีเทคนิคเนี่ยค่ะพระอริยะธาราผ่านตรงนี้ก็เตือนว่าจงใช้ปัญญาในการก้าวไปละค่ะอ๋อปรากฏว่ากล้องไม่ทันถอยหลังขึ้นนะพี่ต่อไปเลยไปเลยเนี่ยมองไปยังเห็นพระจันทร์อยู่เลยเนี่ยเอานะคะอันนี้สบายแล้วค่ะเพราะว่าเรามีทั้งมือและเท้าไปด้วยกันจังหวะของการเคลื่อนหายใจเข้าเหมือนเดิมค่ะลมหายใจคือเครื่องมืออ่ะคุณแม่ช้าให้จอยโอเคเราค่อยๆพอระหว่างนี้เราค่อยๆมองไปไกลๆเราก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นวิวที่เราเห็นเมื่อวานนี้ละลูกอันนี้ได้ไหมคะคุณแม่เห็นมันเป็นใบหรือมันเป็นดอกอันนี้จะมีเขาเรียกว่าหนามเนาะเนี่ยเรามองมุมบนบ้างลูกเมื่อคืนนี้เราอยู่มุมนี่เราขึ้นนี่ก่อนนะจอยเราแบบพลักให้จอยแบบถ่ายเราข้างบนไงจอยถ่ายเราข้างบนก็ได้นะนี่ไงนี่เห็นไหมแพทย์เห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเมื่อวานนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราเห็นตรงนี้ค่ะแสงสวยเดินนิดเดียวแล้วดูเงาพระพักพระริยธาราน่าคือเงาเราเคยคิดจะทำแสงสีเสียงนะลูกแล้วยิงเข้าไปที่ภูเขาอย่างนี้เลยให้ท่านเป็นความเคลื่อนไหวอันนี้เดินมาเราก็จะเห็นเนี่ยจ้ะที่เราบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยถ้าเราขึ้นมาอยู่บน 400,000 ลิตรเนี่ยน้ำตรงนี้ลูกเราจะเห็นชัดมากเลยลูกแต่เราขึ้นไม่ได้หรอกตอนนั้นเราอยู่นี่มันวิ่งไม่ทันคราวหน้ามาดูพื้นที่คอนเสิร์ตได้เลยนะคะตรงนั้นคือตรำลูกอ๋อค่ะตรำที่เราเอาหินโรยใช่เราเวียนเทียนกันที่นั่นอันนั้นคือหนูขึ้นไปดูยัง
วันนี้กล่าวว่าจะเป็นผู้ใหญ่ขออนุญาตถามความหมายของตรัมได้ไหมคะจ้าตรัมเนี่ยย่อมาจากคำว่าโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาถ้าองค์ท่านไตรลามะท่านออกเสียงท่านจะอย่างนี้นะอุมตเรตุตเรสวาหาโซหาโซหาโซหาสวาหาเนี่ยมันย่อเป็นโซหาแล้วคุณแม่ก็เป็นศิษย์ท่านตอนที่มีโควิดเนี่ยท่านก็ส่งเมสเซจถึงลูกศิษย์ทุกคนว่าให้นึกถึงการออกเสียงนี้เพื่อช่องคอก็จะได้แบบแข็งแรงด้วยค่ะนี่เราก็มองไปไกลๆเห็นมือนะคะอันนั้นอ่ะเป็นอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราไปจบแล้วเราลงไปถ่ายรูปกันตรงนั้นได้คราวนี้ก็จะเห็นนะคะเถิบมาอีกหน่อยสถูปะที่เราอยู่เมื่อวานนี้เรามองจากมุมบนแล้วคราวนี้เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงน้ำเหมือนน้ำตกเลยมั้ยมันซ่าเลยนะอันนั้นไม่ใช่น้ำจากการดึงจากบ่อมังกรแต่เป็นน้ำจากฟ้าแล้วตกลงมาพอมันล้นมันก็ไหลเนี่ยค่ะก็เต็มทุกบ่ออย่างที่เห็นเดี๋ยวเขาก็จะมาวันจันทร์เนี่ยค่ะวันจันทร์เนี่ยทีมเริ่มเข้าแล้วล่ะค่ะจะเข้ามาดาดปูนก็จะเห็นน้ำไปอีกหลายบ่อเลยเราเรียกว่ากระเป๋าน้ำแล้วก็เห็นต้นไม้ที่มีผู้บริจาคพี่ปูจากออร์แกนิกแลนด์นะคะส่งข่าวมาพี่ปูอยู่ไหนพี่ปูอยู่เชียงใหม่บอกนอนยังฝันว่ามาหาคุณแม่เลยนะเพราะตอนนี้ทุกคนกระจายกันไปทำงานหนักต้องไปทำงานค่ะยิ่งโลกต้องการความช่วยเหลือหัวใจโพธิสัตว์ต้องออกไปช่วยใครเก่งเรื่องอะไรก็ไปนะคะงั้นเราจะเห็นน้ำมันกว้างขึ้นเห็นไหมคะชัดเจนแล้วก็ที่อดดูไม่ได้เลยก็คือต้นหญ้าอะไรจ้ะที่เราปลูกอ๋อยาน้ำพุเหรอคะดูไปนี่ไงก็เราปูก็อยู่ไงลูกเป็นเดินยาใช่เมื่อวานเนี่ยเราจบรายการแล้วนะคะเรามาปิดรายการที่กลับไปยังได้ยินเสียงหัวเราะอยู่เลยนั่นเราเห็นสายน้ำที่มันมาจากภูเขาแล้วลงมาในบ่อน้ำของเราเห็นไหมลูกโอ้งดงามเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณกับทุกการให้แรงกายแรงใจแรงกายนี่สำคัญนะตอนนี้ป้าตุ๊กเนี่ยส่งคนมา2เที่ยวของไนซ์อ่ะจึงได้เสร็จขนาดนี้นะแล้วตอนนี้เรากำลังตั้งเป้าว่า28เราจะต้องเสร็จตรงเนี้ยเสร็จตรงเนี้ยจะต้องเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการวันที่28แล้วเหลือเวลาอีก20วันไม่ถึงดีใช่ไหมอ่ะไม่ถึงแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก9ละเนี่ยวันนี้10แล้วค่ะยายก็เหลือไม่ถึงแล้วนะเดี๋ยวก่อนถามหน่อยเนี่ยไปถามซิว่าว่างหรือเปล่าคิวอะวงเคลียร์น่ะคุณยายอ๋ออากาศเหรอคะนี่ๆๆๆเมื่อกี้เราคุยกันว่างานแรกของเราวงเคลียร์เนี่ยค่ะถ้า28หรือ26หรืออะไรก่อนนิดหน่อยนะไปดูนะช่วงนั้นแหละเคลียร์ตอนไหนก็เคลียร์มาแล้วกันถือเป็นการเปิดน้ำตกนี่แหละโอเคมั้ยรับใช่มั้ยเดี๋ยวไปเคลียร์เวลาไปเคลียร์วงไปเคลียร์เวลาถ้าจะขึ้นข้างบนแล้วนะคะเนี่ยมองก่อนมองต่ำก่อนท่านอยู่กับเราอยู่กับท่านคำว่าโอมตาเลเดี๋ยวคุณยายไปอธิบายตรงนั้นเลยเดินมาแม่ลูกดูสิเอ๊วันนั้นหนูขึ้นไปนี่ไงหนูขึ้นไปทางนี้ตรงแทงน้ำนะขึ้นไปนู่นเลยโอ้คุณแม่ก็ขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นมาที่เนี่ยแข็งแรงแน่นอนคราวนี้เราจะขึ้นมาพูดกันเรื่องความรักความรักที่จะไปด้วยกันมันต้องรักอย่างไรนะนิยามความรักเนี่ยมันของใครก็ได้นะแต่ว่าประสบการณ์ของความรักที่มันแสดงถึงอิสรภาพเนี่ยมันโอ้โหมันยั่งยืนคุณแม่ขึ้นมาได้นะคะคุณแม่ขึ้นมาค่ะคุณแม่มายืนอยู่ตรงนี้ได้จ้ะปุ๋มพาคุณแม่ขึ้นมาแข็งแรงนะคุณแม่อายุเท่าไหร่65อายุน้อยกว่าคุณยายทีนี้ในกรณีนี้เราก็อยากจะให้ท่านหลายที่กำลังอยู่ในรายการของเราแดดแรงมากนี่7โมงกว่าๆเองนะคะฝนตกเสร็จน้ำซึมไว้แดดมามันก็เป็นเนี่ยค่ะดินน้ำไฟลมชีวิตคือเนี่ยค่ะธาตุตามธรรมชาติถ้าความรักของเราไม่เห็นแก่ตัวเกินไปเราต้องรู้จักธรรมชาติอันนี้ถ้าดินน้ำลมไฟมันไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์โดยมีลมธาตุลมที่มีสติด้วย
หายใจอย่างมีสติลมจะเย็นโดยธรรมชาตินะคือเวลาลมพัดถูกกายเนี่ยแต่มันไปรู้สึกที่ใจพอใจมันยอมรับสิ่งนั้นมันก็เย็นความรักเหมือนกันถ้าเรายอมรับมันมันก็เรียกว่าความสุขถ้าเราไม่ยอมรับกับคนเดิมกับสิ่งเดิมๆแต่ใจมันไม่เป็นสุขมันแสดงว่าความรักต้องการอะไรหนูรู้สึกว่าความรักต้องการความสบายในการอยู่ความรักต้องการความสบายในการอยู่และความสบายมันขึ้นจากอะไรการได้ไปพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบที่เราหมายถึงไม่บังคับอะค่ะโอเคนั่นแสดงว่าความสบายคือการยอมรับใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอ้าวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันการยอมรับของคนมันก็ไม่เหมือนกันไงถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นได้โดยไม่ไปบังคับเขาเนี่ยความรักของเราก็สบายสบายใช่ไหมของพี่เบิร์ตเนี่ยค่ะมันอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลตัวตนแต่มันอยู่ที่ใจยอมรับมันอย่างที่มันเป็นพอเรายอมรับได้เราก็สบายได้ความรักจึงต้องอาศัยความเข้าใจเช่นนี้ค่ะมันต้องรักไปด้วยกันมันไม่ใช่คนหนึ่งสบายแต่อีกคนหนึ่งมันถูกกดน่ะงั้นเราจะเจอแฟนคลับของเราอ่ะที่รักให้ตายอ่ะอธิบายไม่ถูกลองเอาสักเคสถึงที่ว่าทำไมบางคนก็ถึงยอมรับมันได้ทั้งที่มันทรมานทรมานเขาถ้าให้หนูอาจจะแบบขออนุญาตนะคะขออนุญาตวิเคราะห์จากแบบจากหลังจากที่เราคุยแล้วค่ะนอกจากอิสรภาพทางใจแล้วที่เขาไม่เหมือนเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีอิสรภาพทางหัวใจอะค่ะมีเรื่องของอิสรภาพทางหนึ่งเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของปัจจัยภายนอกใช่ค่ะปัจจัยภายนอกแล้วก็ยิ่งคนที่มีลูกอะค่ะจะยิ่งรู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่เพื่อลูกซึ่งเป็นจุดที่ต้องค่อยๆทำความเข้าใจว่าการอยู่ตรงนั้นกับการออกมาอันไหนจะดีกับลูกมากที่สุดแล้วมันมีหัวใจอีกดวงหนึ่งของคนที่เรารักแล้วคนเป็นแม่เนี่ยนะมันแบกจริงๆนะเห็นแม่เราก็แบกเราไหมล่ะเห็นค่ะแบกจริงๆค่ะคนเป็นแม่เป็นเพศที่ธรรมชาติไว้ใจที่สุดในเรื่องของความอดทนกับความรักจึงใช้ธรรมชาติอันนี้ทำให้ท้องของแม่เนี่ยค่ะคือครรภ์ของโลกเลยคือครรภ์ของโลกเลยลูกหญิงลูกชายต้องผ่านท้องแม่หมดฉะนั้นถ้าครรภ์ของแม่ที่มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยแล้วเรารักแม่เราก็จะรักทุกอย่างอย่างให้อภัยได้ไม่ยากอันนี้คือคุณธรรมของพระอริยธาราคำว่าตรัมคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักไม่เกลียดแล้วยังหาความเป็นไปได้ที่จะรักไม่ใช่รักเพราะพอใจในตัวเราแต่เขาต้องมีมุมมองมีแง่งามมีพัฒนาการหรือมีความเสียสละอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เคยเห็นแล้วต้องหาให้เจอที่จะต้องเห็นชอบกับสิ่งนั้นให้ได้เมื่อใดเห็นชอบมันก็ไม่ทุกข์แล้วหรอกขออนุญาตเมื่อกี้คุณยายบอกว่าลองยกเคสสักเคสหนึ่งหนูยังนึกถึงเคสเดิมอยู่ค่ะเขาอยู่กับครอบครัวเขายังอยู่ด้วยกันนะคะกับสามีแล้วก็โดนเรียกว่าทำร้ายร่างกายในครอบครัว อยู่เป็นประจำแล้วก็ทุกเขามีลูกค่ะลูกเล็กแต่ว่าหนูเห็นหัวใจที่เข้มแข็งของเขาคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่มองอดีตแล้ว แม้แต่ปัจจุบันเขาก็ขอที่จะไม่มองเขาขอมองอนาคต แล้วเขาเหมือนกับแต่งงานมีลูกตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยค่ะตรงวันนี้ถึงที่เขาทำก็คือเขาเหมือนกับเขาหาการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้ได้เหมือนได้ไปปริญญามาการพึ่งตัวเองได้เขาคือเขาวางแผนไปข้างหน้าว่าถ้าเขาจะไปเขาคือเขาไม่ได้จะอยู่ค่ะแต่ว่าเขาอยู่อย่างไม่ปะทะ
อยู่อย่างเพื่อเซฟโซนตอนนี้ที่สุดแหละใช่ค่ะเซฟโซนตอนนี้แล้วก็เตรียมการไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้ลูกได้ออกมาอยู่ออกมากับเขาก็คือเขาก็เรียนออนไลน์เพื่อให้ได้ใบปริญญาแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็คือเมื่อเรียนจบก็จะสมัครงานแล้วเมื่อรู้ว่าได้งานก็จะออกมาคนนี้เหมือนเขาชัตดาวน์เหมือนเขาปิดสวิตช์ใจเขาแล้วใช่แต่เขายังอยู่ได้คือเรื่องนี้คุณยายเข้าใจนะแพทย์เพราะว่าในช่วงเวลา33ปีของเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราเห็นผู้หญิงนับหมื่นเลยนะที่อยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักแบบเป็นซิงเกิลมัมนะเคสของคุณยายในซิงเกิลมัมหมดหนูอยากสนับสนุนแบบอยากไปให้เขาฟังกันมากเลยค่ะคนที่ไม่กล้าที่จะทำการเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขากอดเด็กคนหนึ่งที่เขารักอย่างไม่มีความเกลียดชังเนี่ยเขาได้กรอดหัวใจของเขาเขาได้หาความเซฟโซนในใจของเขาอะใจของเขาอะแหละต้องเป็นเซฟโซนจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นผู้หญิงหนึ่งคนอุ้มลูกให้นมลูกทั้งที่ถูกข่มขืนมาด้วยซ้ำนะแต่เขาจะบอกกับเราว่าเขาจะไม่เป็นผู้ฆ่านะโอ้โหนี่มันได้เห็นความรักที่มันระเบิดออกมา เรื่องละ อาจจะส่งน้ำให้คุณยายตรง เนื่องจากลมแรงอ่ะคุณยายอ้าปากลมเข้าจะขอโทษทีหนึ่งลมหายใจคุณยายอยู่กับน้ำการสลับโฟกัสคือจริงๆผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่งเล่าให้คุณยายฟังว่าใครจะข่มขืนเขาขออย่างเดียวอย่าฆ่าเขาอ่ะผู้หญิงที่ถูกรุมโทรมอ่ะตอนนี้หลานยายก็คงจะอายุสัก20กว่าๆแล้วล่ะเด็กคนเนี้ยแม่อายุ14ถูกผู้ชายที่ขาดสติลุมเขา7คนเขาบอกว่าเขาอธิษฐานว่าอย่าฆ่าเขาแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่มันบอบช้ำมากเลยตอนที่น้ำค้างมันตกลงใกล้ๆสว่างข้างทางนะปรากฏว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานของเขาเป็นผลคือเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินกลับไปบ้านเขาตั้งท้องเขาต้องออกจากโรงเรียนเขาอยู่บ้านไม่ได้พ่อแม่อายเขาก็มาอยู่กับคุณยายเด็กผู้หญิงคนนี้ทำให้คุณยายเห็นความรักของแม่มากเขาพูดกับเราว่าพูดในคุกเลยนะไปเยี่ยมผู้ชายในคุกกับคุณยายเนี่ยนะคุณยายช่วยคนในคุกด้วยคุณยายไม่ได้เยี่ยมเฉพาะนอกคุกนะเพราะว่าคนที่ติดคุกคือคนที่ทุกข์แล้วเราก็เอาผู้หญิงที่อยู่ในบ้านของเราบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปในคุกเขาพูดว่าขอให้คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดเขาคนหนึ่งที่ให้อภัยและไอ้การยอมรับของผู้หญิงคนนี้ค่ะมันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ลุมโทรมผู้หญิงอ่ะมันวิ่งมาหาเราแล้วบอกแม่จำไว้ผมจะไม่เข้ามาที่นี่อีกนั่นการเกิดของคนมันไม่เหมือนกันเลยมันเกิดในคุกก็ได้มันเกิดในขณะที่ถูกข่มขืนก็ได้เขาพูดกับคนในคุกว่าฉันคนหนึ่งที่ให้อภัยผู้ชายในคุกก็ถามว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องพูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าเด็กที่เขาอุ้มเขาไม่รู้ว่าลูกใครเพราะเขาถูกรุมโทรมแต่ใครจะเป็นพ่อของเด็กคนนี้มันไม่สำคัญแต่เขาคือแม่ที่ไม่ฆ่าเห็นอะไรในหัวใจของคนเป็นแม่เห็นไหมเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงมันรักไปด้วยกันไงลูกมันรักไปด้วยกันกับหัวใจอีกดวงหนึ่งซึ่งเขาปรารถนาที่จะไม่ตายแล้วเขาก็อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วพอเขาคลอดลูกแล้วเขาก็ยังไปเป็นครูของเด็กคนอื่นๆจนเดี๋ยวนี้เราก็รู้แต่ว่า
ความรักที่มันให้อภัยอย่างลึกซึ้งมันทำให้แม่ก็รอดลูกก็รอดสังคมก็รอดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งโลกแม้แต่การตรัสรู้ของพระองค์ก็ขอเป็นเพศแม่เพื่อยกย่องผู้หญิงอย่าให้รู้สึกต่ำต้อยผู้หญิงอย่ารู้สึกต่ำต้อยการเป็นแม่มันไม่ควรต่ำต้อยจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยนัยยะนะไม่ใช่หมายถึงการเบ่งพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นแม่ที่เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักขจัดความกลัวอย่างมีปัญญาแล้วมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่น่ารักก็ไม่เกลียดและยากอย่างไรก็จะช่วยความเป็นแม่อันนี้แหละค่ะที่ยากอย่างไรก็จะช่วยนี่แหละค่ะมันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คุณยายทำงานได้ในชีวิตที่เหลือว่าถ้าหายจากมะเร็งที่เหลือยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนี่ไงมันต้องเป็นประโยชน์ประมาณนี้แหละแล้วหุบเขาโพธิสัตว์ก็เริ่มระลึกถึงความเสียสละของแม่นะระลึกถึงการให้ของลมหายใจแม่ลมหายใจแห่งสติและการต่อยอดเสถียรธรรมสถาน1มาเสถียรธรรมสถาน2ซึ่งเรามีประสบการณ์ของผู้หญิงที่เป็นแม่นับหมื่นคนเลยนะในงาน33ปีของคุณยายที่ช่วยผู้หญิงเหล่านี้ที่ท้องไม่พึงประสงค์ด้วยนะนับภาษาอะไรที่เราจะมองเรื่องรักให้ตายไม่เป็นหนึ่งในงานของเรามันเรื่องจริงหรอกแล้วอยากให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังดูเราอยู่เราอยากจะให้กำลังใจท่านว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการอยู่อย่างตายทั้งเป็นค่ะรักให้เป็นค่ะอย่ารักให้ตายค่ะรักให้เป็นแล้วรักต้องไปด้วยกันค่ะต้องมีสติปัญญาไปด้วยกันเราแงนดูพระองค์ท่านเราก็รู้เลยว่าเนี่ยความรักของคนคุณยายมี 40,000 ครอบครัวนะที่ทำบุญกับคุณยายอ่ะเนี่ยวันละ10บาทเองนะลูกเราจะเกรงใจชาวบ้านมากเลยนะแค่บอกว่าอย่าทิ้งขว้างวันละ10บาทหย่อนกระปุกไปเถอะ1ปีเดี๋ยวหุบเขาเนี่ยก็เป็นบ้านที่มีแสงสว่างแห่งความรักแล้วเราก็คือความรักมันต้องมากๆหลายๆคนไม่ใช่มากคือฉันรักเธอคนเดียวฉันเอาเธอมาเป็นของฉันคนเดียวก็เจ๊งอ่ะเจ๊งนะนอนข้างถนนมาแล้วอ่ะดูสิเนี่ยยายเพิ่งฟังเพิ่งรู้เรื่องดีแล้วกลับมารักตัวเองมีแม่อีกคนหนึ่งที่ดีใจนะคุณแม่ก็ดีใจที่เราถอดรหัสเรื่องรักพ่อได้เออไหนเล่าหน่อยสิปลดล็อกตรงเนี้ยเขากราบคุณแม่เลยนะเมื่อคืนเนี้ยนี่ก็ความรักของลูกมันปลดได้ยังไงคือสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาค่ะคือแพททำความเข้าใจในเรื่องที่คุณพ่อไม่สบายค่ะหลายปีแล้วก็ไม่ได้บอกใครในบ้านเลยแบบมีคนเดียวที่รู้คือคุณอาที่เป็นคุณหมอแล้วคุณพ่อก่อนที่จะเสียคุณพ่อก็ให้หนูกับคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวโดยที่ท่านไม่ได้บอกนะคือเราจริงๆเรานัดกันแล้วแหละแล้วก็ท่านก็บอกท่านไม่ไปให้หนูกับแม่ไปแล้วก็ท่านจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะแต่ว่านะวันที่เราไปถึงที่นู่น 2-3 วันที่บ้านโทรมาว่าให้กลับด่วนคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วก็แพทย์กับคุณแม่มีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อครั้งหนึ่งแล้วก็รีบบินกลับมาแต่ว่ากลับมาไม่ทันมันก็เป็นความช็อกที่มันมีหลายความรู้สึกปนกันแพทย์ใช้เวลา10กว่าปีที่ผ่านมาในการผ่านความรู้สึกทั้งหมดมันเริ่มมาตั้งแต่ความรู้สึกเคว้งแน่นอนเกิดขึ้นความรู้สึกถูกทอดทิ้งตอนที่เราเด็กเพราะตอนนั้นแพทย์อยู่ปี3ความรู้สึกเหงาความรู้สึกไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจการจากพรากไม่เข้าใจความตายมันจะพลิกไปเป็นความโกรธได้ด้วยนะและตามมาด้วยความโกรธนี่ไงเข้าตำราเลยใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ช่วงปีแรกๆอะค่ะแพทกับคุณแม่หนูห่างจากแม่ออกมาทั้งๆที่เราสนิทกันมาตลอดตั้งแต่เด็กสนิทที่สุดแต่พอช่วงนั้นเหมือนหนูเข้าใจหนูรู้สึกว่าหนูฟาดออกไปหมดทุกทิศทุกทางรวมถึงคุณแม่ก็โดนด้วยแล้วคุณแม่เองก็มีแผลของคุณแม่เราก็เลยห่างกันแล้วหนูก็
็มีเรื่องแฟนที่เหมือนเราก็ไปคว้าสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นเหมือนเป็นผู้ชายที่แบบเป็นสรณะใช่ค่ะไปคว้าแทนมีผู้ชายเป็นที่พึ่งที่ระลึกไอ้แพทเออหนูเข้าใจเลยว่าที่เขาบอกว่าคนตกน้ำแล้วเจออะไรคว้าหมดแล้วก็พังทุกคนคบแฟนไม่มีที่แบบโอเคเลยจริงๆตอนแรกแฟนโอเคอยู่แล้วค่ะแต่หนูไปเลิกกับเขาไปคบคนที่ค่ะฟาดหัวฟาดหางฟาดไปหมดทุกที่ทุกทางแล้วก็พอช่วงความรักไม่ได้มีไว้ให้ฟาดนะจ๊ะค่ะจนแล้วเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจผ่านจริงๆผ่านวงเคลียร์ด้วยค่ะว่าเพลงเราค่อยๆเปลี่ยนไปหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากไม่มีความสุขแบบนี้เริ่มหาอิสรภาพละรู้สึกว่าที่เราคิดต้องอะไรสักอย่างผิดจ้ะแล้วหนูก็มาเจอว่าน่าจะเป็นเรื่องคุณพ่อที่เรายังไม่ทำความเข้าใจก็ค่อยๆพยายามเหมือนใช้ปัญญาเท่าที่เรามีคิดว่าที่คุณพ่อตัดสินใจอย่างนั้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าท่านรักเราท่านไม่อยากให้เราเป็นกังวลไม่อยากให้เราทุกข์ไม่อยากให้เราเห็นแต่มันก็ยังมีอีกติ่งสุดท้ายเนี่ยใน 100% ที่หนูจะเข้าใจเนี่ยมันมีประมาณ 20% ที่หนูคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าแล้วทำไมไม่ให้หนูอยู่ดูแลคุณพ่อทำไมไม่ให้โอกาสเราในการที่จะอยู่กับเขาในวาระสุดท้ายเพราะใจเราอะรู้สึกว่าคุณพ่อรู้ว่าท่านจะไปจะไปโดยที่ไม่ให้เราเห็นแล้วมันก็เลยไอ้ที่แบบไม่ให้โอกาสลูกในการดูแลมันก็ยังเป็นความกดเล็กๆที่มันยังติดอยู่ข้างในแล้วเมื่อวานหนูก็ถามคุณยายเรื่องเล่าคุณยายฟังแล้วก็ที่คุณยายปลดล็อกมันคือ20%สุดท้ายเนี่ยค่ะว่าคือถ้าคุณพ่อปฏิบัติธรรมอยู่สิ่งที่พ่อตั้งใจก็คือถ้าเราอยู่ตรงนั้นพ่อจะไปอย่างเป็นกุศลได้ยากขึ้นแล้วมันเหมือนข้างในมันแบบมันเป็นแบบพลุเลยค่ะจุดพลุออกมาแบบทำไมเราถึงไม่เคยคิดตรงนี้เลยแต่เป็นเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้มีแบบเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็จากสองวันที่ผ่านมาค่ะคุณยายเหมือนกับเหตุการณ์ตอบเราไว้แล้วแต่เราอะไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเคลียร์มันนะคือเรื่องการเยียวยาที่คุณยายให้ดูใช่เห็นไหมมันคือเรื่องนี้เลยแต่หนูเองที่หลับเรามันไม่เห็นเองค่ะไม่มีประสบการณ์ด้วยแต่พอเห็นแล้วเขามีปัญญาอยู่นะเขามีปัญญาอยู่เขาเห็นการเยียวยาผู้ที่กำลังจะตายคุณแม่อยากจะให้กำลังใจอย่างนี้แพทย์หลายคนเป็นอย่างแพทย์นะที่เรามาพูดเรื่องรักไปด้วยกันเนี่ยคือเราสงสัยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเขาเรียกว่าทามมิ่งอะนะคนเราจะหมดสงสัยมันไม่ใช่แค่ไปฟังใครพูดเหมือนตอนเนี้ยมันก็มีเหมือนเรากำลังเป็นสังคมที่อ่อนแอนะเราสงสัยเราก็วิ่งไปหาคนทรงเจ้าดูหมออะไรเงี้ยถ้ามันจะไม่หมดสงสัยหรอกมันจะสงสัยไปเรื่อยต้องบอกอะไรให้สังคมรู้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อเราถอดถอนความไม่รู้ในใจของเราแล้วลองดูซิว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยใครจะมาถอนให้เราอะเหมือนแคทเนี่ยเขาพ้นเนี่ยเพราะเขาถอนด้วยตัวเขาเองแต่คุณยายก็เพียงแต่ให้เขาเห็นว่าการเยียวยาซึ่งอันนั้นน่ะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้ามาขอเวลาเนี่ยเพื่อเรื่องนี้แต่ว่าบุญเขามีไงเขาก็เห็นเราไปเยียวยาคุณตาเห็นเราเออมาสอนคณะแม่ชีใช่แล้วมันก็เริ่มคลี่ละมันเหมือนดอกบัวที่มันเริ่มคลี่แล้วนะคะพอสุดท้ายเลยเนี่ยคนที่เขาปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่กลัวตายเขาจะไม่มองว่าความตายเป็นความน่ากลัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ซัพพอร์ตของลูกและเมียหรือพวกเราเนี่ยคือทำให้เขามีอิสรภาพในการแลนดิ้งของเขาอย่างที่สุดของเขาเขาจะไม่ได้ไปดีเพราะเราดูแลหรอกเจียมตัวหน่อยหนูก็พอหลังจากที่คุยกับคุณยายใช่ไหมคะก็นั่งคุยกับคุณแม่แล้วหนูก็มานั่งคิดว่าจริงๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดูแลเนี่ยเราเห็นแก่ตัวต่างหากใช่มันคือเพื่อตัวเราใช่ไม่ใช่เพื่อเขาใช่มันคือความรู้สึกของเราที่เราอยากจะรู้สึกว่าเราเป็นลูกที่ได้ดูแลเขาใช่มันเป็นความเห็นแก่ตัวในเชิงเหมือนติดดีอะ ติดดีเพราะฉะนั้นดีๆประมาณเนี้ยก็ต้องปล่อยดีต้องปล่อยดีมันเป็นความลึกๆที่เราเหมือนโกรธละที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะอ้างเหตุผลข้างๆครูๆอันนั้นต้องบอกว่าพาร์ทเนี้ยจบแล้วจากนี้ไปเราเหลือใครล่ะเราเหลือแม่เหลือเราเหลือใครอีกคนที่เรารักหน้าที่ของเรา
เรากลับมาบริหารจัดการสิ่งนี้อย่างมีความรักที่ประเสริฐที่สุดรักไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วถ้าวันหนึ่งสิ่งนี้จะตายจากหรือจะจากเป็นเราก็จะไม่เอาดูเราจะไม่โทษตัวเองเราจะไม่ข่มขืนตัวเองเพราะฉะนั้นความรักมันต้อง here and now ความรักมันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วยอมรับแล้วไม่สร้างความรุนแรงความรักที่ไม่มีความเข้าใจและสร้างความรุนแรงมันคือความกลัวมันคือความหลงอารมณ์จงเห็นใจตัวเองเถอะลูกเห็นเข้าไปในใจตัวเองแล้วโอบกอดตัวเองไว้ด้วยความรักที่เป็นเมตตาภาวนาเดินทางไปด้วยกันกับสิ่งที่เรารักอย่างมีความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเราเติบโตได้เพราะความรักสำหรับคุณยายและความรักคือความงอกงามนะแล้วเราก็สูญเสียมาเยอะกับความทุกข์เพราะเราไม่งอกงามในรักอ่ะพอเรางอกงามเราก็รักได้กว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพระอริยธราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นเหมือนดวงดาวที่เราเห็นเมื่อคืนนี้โอ้โหดาวเหนือสว่างมากที่จะพาเราให้พ้นทุกข์จากความรักเป็นมหากรุณาที่ไม่เกลียดแม้สิ่งที่เรารักไม่น่ารักแล้วยากอย่างไรก็จะช่วยเหมือนแม่ที่มองเห็นลูกกำลังอยู่ในอันตรายแม่ก็จะเข้าไปเอาตัวขึ้นเลยแล้วโอบกอดเพราะฉะนั้นคุณพ่อของหนูเนี่ยมีหัวใจแม่นะจ๊ะที่เขาไม่บอกเราเลยแล้วเขาอยากไปในสิ่งที่มันดีที่สุดเพื่อให้ลูกเนี่ยได้เห็นการไปอย่างสง่างามที่สุดคือกล้าที่สุดพ่อที่มีหัวใจแม่อย่างเงี้ยลูกโปรดเคารพการตัดสินใจของคนที่เรารักที่เราเรียกว่าพ่อเถอะคนที่มีเพศผู้ชายที่มีหัวใจอย่างเงี้ยคือผู้ชายที่มีหัวใจแม่นะคะวันนี้หนูภูมิใจอ่ะที่พ่อแล้วก็ใจที่เป็นพ่อใช่ภูมิใจแล้วก็เมื่อเช้านี้คุณยายก็เทปเสียงกวดน้ำส่งไปให้คนอีกหลายคนที่คุณยายรักก็เขากวดน้ำกันที่ตรงนั้นนะเขาสวดมนต์คุณแม่ก็เดินจงกรมอยู่ตรงนี้เสียงมันก็มาเลยค่ะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นคุณยายก็เลยถ่ายแล้วก็ส่งตอนแผ่เมตตากับกวดน้ำไปให้คนที่รักว่าให้อยู่อย่างมีความสุขที่จะรักนะคะและวันนี้พวกเราจะโอมตะเลกันและเดินทักษิณาวัดเพื่ออธิษฐานจิตเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของพีเรียดนี้ที่แพทจะอยู่และเดี๋ยวพอทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็จะมีคุณแม่นะคะมีแพทแล้วก็มีคุณยายทำงานนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเรางั้นตอนนี้เราชวนทุกคนมาภาวนาว่าด้วยรักรักไปด้วยกันนะคะแล้วมีโอกาสที่จะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อไหร่ที่นี่คือบ้านของเราที่นี่คือหุบเขาแห่งความรักของพวกเราทุกคนเป็นเสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเชิญทุกท่านภาวนากับคุณแม่นะคะคุณแม่ขาคุณแม่มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะจากคุณแม่อ๋อดูลายอาจจะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคณมการังการโอมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมได้กายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งถอดถอนความเจ็บปวดโดยการให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยมีอคติและเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราทรงมีปาฏิหาริย์ในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้อย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายน้อมกายวาจาใจที่จะเปิดรับคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อาบรดหัวใจของเราเพื่อสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นขอเชิญทุกท่านเอ่ยพระนามคุณยายจะทักษิณาวัดแพทย์เดินตามคุณแม่เดินตามนะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหา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 โอตะเรตุตะเรตุเรโสขอเชิญทุกท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อได้พบกับแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งปัญญาที่ขจัดความกลัวขจัดอวิชชาได้เมื่อไหร่ความรักไม่เป็นทุกข์เมื่อนั้นขอให้ท่านมีความรักและเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญากับสิ่งที่ท่านรักเมื่อใดที่รักเป็นเราจะไม่เป็นทุกข์รักให้เป็นนะคะอย่ารักให้ตายนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ